สวัสดีค่ะกลับพบกับร้านไวแบรนด์เนมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปุ๊กก็จะมารีวิวกระเป๋าค่ะและแบรนด์กระเป๋าที่วันนี้ปุ๊กจะมารีวิวนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะหลุยส์วิตตองค่ะเป็นหลุยส์วิตตองรุ่น Speedy Bandarian นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า Speedy Band ค่ะสำหรับลายนี้คือลายโมโนแกรมนะคะและไซส์นี้คือไซส์30ค่ะ Speedy Band นะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตของหลุยส์วิตตองมากๆเลยนะคะเพราะเขามีสายให้เราสามารถปรับได้ถึง3ระดับค่ะและสายของเขานะคะเป็นสาย3ท่อนค่ะซึ่งเราสามารถถอดเป็น2ท่อนนะคะแล้วสะพายข้างๆก็ได้ค่ะหรือถ้าจะใส่3ท่อนนะคะก็สามารถสะพายเป็น Cross Body ก็ได้ค่ะหรือเอาสายออกนะคะแล้วถือนะคะก็เรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะแต่งตัวลุยหรือแต่งตัวเป็นสาวหวานๆนะคะใบนี้เอาอยู่ทุกลุคเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะภายในของเขานะคะกว้างค่ะใส่ของได้เยอะค่ะและตรงนี้นะคะเขาก็มีช่องเล็กๆให้เราสำหรับใส่ของด้วยค่ะสำหรับราคามือหนึ่งออกช็อปของรุ่นนี้นะคะก็อยู่ประมาณ 40,000 กว่าเกือบ 50,000 ค่ะและราคามือสองนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ปลายๆถึง 30,000 ต้นๆนะคะแล้วแต่สภาพนะคะยังไงพวกขอฝากร้านไว้แบรนด์เนมไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ